สวัสดีครับผมเก่ง CST นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้โดยในคลิปนี้นะครับนี่ผมพามาทำความรู้จักกับกล้องส่องวัดระยะด้วยเลเซอร์นะครับกล้องนี้นะครับมีชื่อว่า Mise PF5 Series นะครับยี่ห้อนี้นะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับจะมี520นะครับที่สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตรนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ580นะครับที่สามารถวัดระยะได้ที่ 3,000 เมตรนะครับและยังสามารถออกค่าพิกัดดาวเทียมได้ครับวัสดุของตัวนี้ทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์สีฟ้านะครับรูปทรงสวยงามมากที่จับนะครับมียางหุ้มนะครับสามารถทำให้จับได้อย่างง่ายขึ้นครับ มาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับวัดระยะทางวัดความสูงคำนวณพื้นที่ออกค่าพิกัดดาวเทียมและก็ยังมีโหมดกีฬานะครับโดยการวัดระยะของกล้องตัวนี้นะครับสามารถทำได้แบบรวดเร็วและแม่นยำมากครับแค่ส่องไฟนะครับจะมีไอคอนแสดงขึ้นในจอของเครื่องนี้นะครับมาในโหมดของความสูงนะครับก็สามารถส่องวัดความสูงได้ครับก็จะมีค่านะครับแสดงขึ้นที่จอเช่นกันครับการคำนวณพื้นที่นะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับก็จะส่องไปที่จุดที่เราต้องการจะคำนวณตั้งแต่3จุดขึ้นไปนะครับเครื่องนี้จะแสดงค่าที่คำนวณออกมานะครับเป็นหน่วยตารางกิโลเมตรคำนวณออกมาให้เลยครับและยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านทางบลูทูธที่สามารถโหลดได้จาก Play Store นะครับค่าพิกัดที่แสดงขึ้นมาในแอปพลิเคชันยังแสดงเป็นแบบลาติจูดและลองติจูดแบบเรียลไทม์เลยครับในการใช้กล้องตัวนี้นะครับถ้าเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วทุกอย่างจะง่ายไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวกล้องส่องวัดระยะด้วยเลเซอร์นะครับทั้งสามารถวัดระยะวัดความสูงคำนวณพื้นที่ออกค่าพิกัดดาวเทียมเป็นแบบลาติจูดลองติจูดสามารถทำได้ครบหมดแล้วครับที่กล้องตัวนี้นะครับใครได้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ CST ของเรานะครับผู้นำด้านเครื่องมือสำรวจอุปกรณ์ทดสอบทางโยธาบริการครบวงจรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ